เรียบร้อยนะครับจากท้ายสั้นกลับมาใส่ท้ายเดิมดีกว่าก็เนี่ยครับจากที่ผมถอดตาม YouTube ที่ดูก็แกะตัวนี้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 แล้วก็น็อตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวหลบมุมนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ถอดตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ถอดตัวนี้แล้วก็ถอดกล่องอันนี้ออกมาแล้วก็มีน็อตตัวนี้4ตัวออกมาแล้วก็เสร็จนะฮะแล้วก็ต่อสายไฟเลี้ยวไฟสองป้ายให้เรียบร้อยพอดีว่าผมทำคนเดียวไม่มีคนถือกล้องให้ก็เลยมาอธิบายตอนเสร็จแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ครับ